โซเชียลฟินกระจายแม่ตายโผล่ไอจีพิธาพิมพ์ข้อความหยอดเอาไว้แฟนคลับขอให้เป็นจริงห่างหายไปนานเลยสำหรับความจิ้นที่กลับมาเยือนอีกครั้งระหว่างคู่ของหนุ่มทิมพิธาและอดีตภรรยาตายชุติมาที่พักหลังนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีงานรัดตัวไม่ค่อยจะได้มีเวลามาโพสต์ชีวิตส่วนตัวลงในอินสตาแกรมกันสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ปล่อยให้แฟนคลับรอกันเนิ่นนานมากจนเกินไปตอนนี้ก็มีข้อความสั้นๆที่ออกมาจากสาวตายให้สังคมออนไลน์ได้ฟินจิกหมอนกันทั่วหน้าอีกครั้งเมื่อทางด้านของหนุ่มทิมพิธาได้มีการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพของกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีพ่อทิมและน้องพี่พิมพ์อยู่ด้วยกันโดยมีข้อความระบุว่าพี่พิมพ์ห่วงสุขภาพพ่อบังคับออกกำลังกายบ้างพ่อไม่ค่อยอยากไปเลยครับแต่หลังจากนั้นไม่นานความฟินก็ได้เข้ามาเยือนถึงในอินสตาแกรมของหนุ่มทิมพิธาจนได้เมื่อจู่ๆแม่ตายชุติมาก็เข้ามาพิมพ์ข้อความอยู่ใต้โพสต์ดังกล่าวโดยระบุสั้นๆว่าให้พี่พิมพ์มาบังคับแม่บ้างค่ะแม้จะเป็นคำสั้นๆแต่ทำเอาสะเทือนไปทั้งอินสตาแกรมของหนุ่มทิมพิธาเลยทีเดียวเพราะเล่นเอาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามโดยเชียร์ให้น้องพี่พิมพ์และพ่อทิมพิธาชวนแม่ตายไปออกกำลังกายด้วยกันในทันทีงานนี้มีแต่คนเฝ้ารอเฝ้าฝันขอให้คำอธิษฐานเป็นจริงเพราะอยากให้ครอบครัวนี้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งนั่นเอง